ใจรื่นเริงพร้อมกับทำหน้าชื่นบานและสดใสท่ามกลางผู้คนที่มากมายในยามเช้าของวันใหม่เป็นแบบนั้นเมื่อผ่านพ้นช่วงค่ำคืนสายตาของฉันที่เริ่มผิดหวังและเริ่มโกรธขึ้นมามีแต่ผู้คนที่คอยเดินหลบหน้าเซฮังโลยืดตัวขึ้นมาและพูดมันออกไปตรงหน้าของเธอด้วยแต่ทางที่มันแสนจะเรียบง่ายทำให้ได้รู้ว่าที่จริงตัวฉันกำลัง